สมุนไพรผู้หญิงฟิตดีคว้า2รางวัลใหญ่ AEC Quality Award 2024และ Beauty Biz Award 2024การันตีคุณภาพสินค้าถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับผู้หญิงที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้หญิงฟิตดีแบรนด์เพียรักแบรนด์ภายใต้การบริหารงานโดยเพียรักรอมที่ล่าสุดขอรับตีความปังของผลิตภัณฑ์ด้วยการคว้า2รางวัลใหญ่จากประเทศไทยกับรางวัล AEC Quality Award 2024และ Beauty Biz Award 2024จากสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยที่ได้ร่วมกับสภาสื่อมวลชนไทยองค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชนสชท.จัดขึ้นไปเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าวค่ะชื่อเพียระนะคะเพียระรมค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ฟิตดีค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะค่ะผลิตภัณฑ์คือเกี่ยวกับอาหารเสริมของผู้หญิงอะค่ะเกี่ยวกับภายในของผู้หญิงค่ะแบรนด์เพียระแบรนด์ค่ะผลิตภัณฑ์ชื่อฟิตดีค่ะเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าปัญหาของผู้หญิงอะคือเยอะค่ะคือแบบเกี่ยวกับปัญหาที่แบบตกเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเยอะได้ประมาณ1ปีแล้วค่ะฟีดแบคคือแบบตอบรับมาดีตอนแรกคือมีปัญหาแบบมีปัญหาตัวเองนะคะแล้วก็แบบอยากดูแลภายในด้วยอยากให้ผู้หญิงทุกคนรักตัวเองคือแบบดีค่ะคือแบบปัญหาก็แบบที่เป็นมาก่อนคือหายจังค่ะสำหรับผู้หญิงที่แบบอยากดูแลภายในนะคะคือแบบแนะนำกับฟิตดีได้นะคะคือแบบดูแลจากภายในมาถึงภายนอกโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะมี1กระปู390นะคะ2กระปู750 3กระปู1,100ค่ะค่ะคือแบบทักไปในเพจได้เลยนะคะเพียระแบรนด์ค่ะจ้าสำหรับบองบองโอนโอนแต่ถ้าเกิดจับอารมณ์จมวันฟิตดีนะจ้าคือบองบองอายบองบองติงจมตามเพจบางนะหรือก็จมวันหนึ่งดำนางใจใจของใดพี่ปล่อยเป็นนิฟิตดีคนเยอะกูเมียตัวดำนางใจใจกรุ๊ปแคทกรองในบองจ้านะคะไทยหรือแม่แต่กูเมียเอต้านิวครบจบทุกข่าว